ค่ะบทนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL นะคะด้วย Python นะคะก็ Python นะคะจะใช้ฐานข้อมูลแบบ DB API นะคะก็ซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่หลากหลายตัวด้วยกันนะคะก็อย่างเช่น MySQL Genfly MSQL PostgreSQL Microsoft SQL Informix Interbase Oracle แล้วก็ Sybase นะคะก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อนะคะกับ MySQL เราก็จำเป็นจะต้องมีตัวโมดูลตัวหนึ่งนะคะที่เข้ามาช่วยในการเชื่อมต่อก็คือ PY MySQL 3นะคะโดยที่เข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ URL นี้ได้เลยนะคะหลังจากที่เราดาวน์โหลดตัวโมดูลมานะคะก็ให้เราอันซิปออกมาก็จะเห็นว่าภายในโฟลเดอร์เนี่ยจะมีอยู่3 data ด้วยกันนะคะหลังจากนั้นก็เอาไปเก็บไว้ที่ path ที่เราติดตั้ง Python นะคะก็ตัวอย่างอย่างนี้นะคะเก็บไว้ใน path ของPython 2.7 นะคะก็จะมีอยู่3 data ก็คือ py mysql นะคะแล้วก็ pkg info นะคะแล้วก็ setup.py นะคะนะคะก็จะมีอยู่3 folder ก็คือ py mysql png. info นะคะแล้วก็ตัว setup หลังจากนั้นให้เราทำการติดตั้งนะคะโดยการที่เข้าไปที่cmd นะคะหรือ command line ไปที่ path ของที่เราติดตั้ง python นะคะแล้วก็ทำการติดตั้งนะคะก็คำสั่งก็คือ python แล้วก็ setup แล้วก็ build นะคะหลังจากนั้นทำการ installก็จะเห็นว่า finish processing นะคะก็คือทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นให้เราทำการลองทำหลังจากนั้นให้เราลองทำการ connect นะคะก็คือทำการ import โมดูลที่เราติดตั้งเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ทำการ connect แล้วก็ execute print ผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะคะว่าเราทำการ connect ได้เรียบร้อยหรือไม่อันนี้ก็จะติด error ของตัว config นะคะให้เราไปแก้ที่ไฟล์นี้นะคะก็คือ py mysql นะคะก็เข้าไปที่ตัวที่เราติดตั้งนะคะก็คือ library นะคะก็คือ library นะคะแล้วก็ไปที่ side packet แล้วก็เข้าไปที่ py mysql แล้วก็ไฟล์นี้ connection นะคะ error เกิดจากตัวนี้นะคะก็ให้เราลองทำกันติดตั้งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลองทำการ connect ดูนะคะเอาใหม่นะก็ให้เราเข้าไปที่ตัวที่เราติดตั้งนะคะ py mysql แล้วก็ connect ตัวนี้แล้วก็ทำการเอาตัว import config ตัวนี้ออกนะคะตัวนี้หลังจากนั้นให้เราลองทำการ install ใหม่อีกครั้งนะคะเราจะขึ้น finish เหมือนเดิมนะคะเราลองทำการ connect อีกครั้งก็จะเห็นว่าสามารถ connect database ได้แล้วนะคะอันนี้ก็จะจบในเรื่องของการ connect database นะคะในบทถัดไปเราก็จะมาเริ่มทำการสร้างฐานข้อมูลลงไปใน database ที่เป็น MySQL นะคะ